ียนบรรดาทานบรรดาสหายผู้นำพรรคหลักอดีตการนำ นักปฏิวัติอาวุโสแขกที่มีเกียรติพี่น้องความศาสตร์ในทั่วประเทศที่รักแพงทั้งหลาย มื้อนี้พวกเขามีความปิติสมสื่นที่ได้จัดพิธีโฮมชุมนุมเฉลิมฉลองวันประกาศใส่รัฐธรรมนูญครบรอบ30ปีคือวันที่15สิงหา1991ถึงวันที่15สิงหา2001ถือเป็นเหตุการณ์การเมืองที่มีความหมายประวัติศาสตร์สำคัญอีกวันหนึ่งของศาสตร์กล่าวเฮาทั้งเป็นโอกาสที่พวกเฮาจะได้ทบทวนคืนหวนคืนประวัติศาสตร์อันยาวนานของศาสตร์เฮาอีกครั้งหนึ่งถึงความเป็นมาของศาสตร์เฮาและทบทวนคืนขบวนวิวัฒน์แห่งการต่อสู้อันยาวนานของบรรพบุรุษลาวเฮาจนก้าวมาถึงจุดสูงทางประวัติศาสตร์ของศาสตร์เฮาคือการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับทำอิฐของระบอบใหม่ที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นอย่างสง่าผ่าเผย การที่ถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับปฐมฤกษ์ของรัฐเฮาที่สภาประชาชนสูงสุดมีมติตกลงรับเอาในวันที่14เมษายน1991และประธานประเทศได้ออกดำรัสประกาศใส่ในวันที่15สิงหาคม1991 ถือได้ว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงในพื้นแผ่นดินแห่งนี้รัฐธรรมนูญได้ถือได้ว่าเป็นกฎหมายแม่หรืออาจเว้าได้ว่าเป็นแม่แห่งกฎหมายฉบับนี้แม้นได้มาจากมากผลของการต่อสู้อันยืดเยื้อยาวนานเต็มไปด้วยความเสียสละของบรรพบุรุษเฮาโดยเฉพาะภายหลังมีพรรคปฏิวัตินำพานำโดยประธานไกรสอนพรหมวิหารที่เคารพรักและบรรดาสหายการนำรุ่นก่อตั้งที่ได้เด็ดเดียวเหนียวแน่นนำพาประชาชนต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกราชแห่งศาสตร์อำนาจอธิปไตยเสรีภาพและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนก้าวไปสู่สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นอย่างสง่าองอาจและจากนั้นได้ใช้เวลา16ปีจึงสามารถประกาศใส่รัฐธรรมนูญสบับทำอิฐของศาสตร์ซึ่งพวกเขาได้เต่าโฮมกันเพื่อเสริมฉลองอย่างสง่าผ่าเผยในเวลานี้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ในเวทีอันเข่งขึ้มนี้ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีจงพร้อมกันยืนขึ้นก้มหัวไหวอะไรถึงดวงวิญญาณของบรรดาผู้นำปฏิวัติบรรพบุรุษวิลาชนนักรบและป่าชนลาบรรดาเผ่าที่ได้เสียสละชีวิตอุทิศตนเพื่อชาติเพื่อประชาชนขอเชิญเชิญพัก บรรดาทานบรรดาสหายเพื่อนมิตรพวงชนลาวทั่วประเทศที่รักแพงทั้งหลายข้าพเจ้าขออนุญาตอ่านคืนคำนำของรัฐธรรมนูญฉบับทำอิฐให้ทุกคนได้รับทราบอีกเถื่อนหนึ่งดังนี้คำนำได้เขียนว่านับเป็นเวลาหลายพันปีมาแล้วที่ป่าชนลาวบรรดาเผ่าได้ดำรงคงตัวและขยายตัวอยู่บนดินแดนอันแสนหักแห่งนี้ก่อนนี้6ศตวรรษกว่าในสมัยเจ้าฟ้างุมบรรพบุรุษของพวกเฮาได้ก่อตั้งประเทศล้านสร้างเอกภาพและสร้างให้เจริญหุ่งเฮืองตั้งแต่ศตวรรษที่18เป็นต้นมา
ผ่นดินลาวได้ถือบรรดาอิทธิกำลังปรปักษ์ภายนอกจ้องมองและฮุกฮานอยู่เสมอป่าชนเฮาได้พร้อมกันเสริมขยายมูลเสื้ออันพิลาอาหารบ่ยอมจำนนของบรรพบุรุษและไต่ต่อสู่อย่างต่อเนื่องเหนียวแน่นเพื่อกอบกู้เอกราชและอิสรภาพใน60ปีมานี้ภายใต้การนำพาอันถูกต้องอันนี้เว้าถึงปี1991นะของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนในเมื่อก่อนและพรรคป่าชนปฏิวัติลาวในปัจจุบันป่าชนลาวบรรดาเผ่าได้ดำเนินการต่อสู้อันยุ่งยากลำบากเต็มไปด้วยการเสียสละจนสามารถทับม่างแอบครอบครองกดขี่ของพวกล่าเมืองขืนและระบอบศักดินาปลดปล่อยประเทศศาสตร์อย่างสมบูรณ์สร้างตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยป่าชนลาวในวันที่2ธันวาคม1975อันใดใครสังกัดใหม่สังกัดที่ประเทศศาสตร์มีเอกราชและประชาชนมีอิสรภาพอย่างแท้จริงในสุมปีผ่านมาประชาชนเฮาได้พร้อมกันปฏิบัติ2นาทียุทธศาสตร์คือปกปักรักษาและสร้างสาประเทศศาสตร์ซึ่งได้รับมรรคผลเบื้องต้นอันเป็นหน้าภาคภูมิใจ มาระยะนี้ชีวิตสังคมได้เหี่ยวห้องให้รัฐเฮาต้องมีรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญนี้แม่นรัฐธรรมนูญของระบอบประชาธิปไตยป่าชนอยู่ประเทศเฮามันได้รับฮู้ผลงานอันยิ่งใหญ่ที่ป่าชนเฮาญาติมาได้ในภารกิจต่อสู่ปลดปล่อยชาติและสร้างสาประเทศชาติกำหนดระบอบการเมืองในระบบการจัดตั้งกงจักรหลักในระยะใหม่ในประวัติศาสตร์ของชาติเฮาเถื่อนี้เป็นเถื่อตําอิฐที่ได้กำหนดสิทธิ์เป็นเจ้าของป่าชนอยู่ในกฎหมายพื้นฐานของชาติรัฐธรรมนูญฉบับนี้แม่นมาผลของขบวนวิวัฒน์การประกอบคำเห็นของประชาชนในทั่วประเทศที่ซองแสงถึงเจตจำนงอันยาวนานและเต็มไปด้วยความตัดสินใจอันแห้งกล้าของวงคณะญาติแห่งชาติที่จะพร้อมกันสู่ส้นจนบรรลุจุดหมายสางประเทศลาวให้เป็นประเทศสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพและวัฒนธรรมต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอยกเอาบางมาตราที่เว้าถึงระบอบการเมือง มาตราที่1สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศเอกราชมีอำนาจอธิปไตยในพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนรวมทั้งน่านน้ำ น่านฟ้าเป็นประเทศเอกภาพของทุกชนเผ่าที่ตัดแยกออกจากกันบ่ได้มาตราที่2รัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแม่นรัฐประชาธิปไตยประชาชนอำนาจทั้งหมดเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนบรรดาเผ่าซึ่งประกอบด้วยบรรดาสั้นคนในสังคมโดยแม่นกรรมกรกสิกรและนักเรียนหูปัญญาชนเป็นหลักแหล่งมาตรา3 สิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าได้รับการปฏิบัติและรับประกันด้วยการเคลื่อนไหวของระบบการเมืองซึ่งมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นแกนนำบรรดาสหายแถบแพงพวกเขามีความเอกอ้างทะนงใจที่เห็นว่าในตลอดระยะ46ปีแห่งการปกปักรักษาและสังสาประเทศศาสตร์ภายใต้การนำพาของพรรคป่าชนปฏิวัติลาวโดยเฉพาะในระยะ30ปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยป่าชนลาวประเทศศาสตร์ของพวกเฮาจากที่เคยเป็นเมืองขืนได้กลายเป็นประเทศที่มีเอกราชอำนาจอธิปไตยและผืนแผ่นดินอันครบถ้วนป่าชนบรรดาเผ่าจากที่เป็นข่อยขาม้าไส้ทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสจากการกดขี่กูถีดได้กลายเป็นเจ้าประเทศศาสตร์อย่างแท้จริงชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงและยกระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสิทธิ์เป็นเจ้า
และประชาธิปไตยของประชาชนบรรดาเผ่าได้รับการค้ำประกันโดยรัฐธรรมนูญและกฎหมายระบบแห่งอำนาจรัฐได้รับการปรับปรุงบูรณะให้มีความนักแน่นและเข้มแข็งขึ้นการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมโดยกฎหมายได้รับการยกสูงทั้งด้านคุณภาพสปป.ลาวมีที่ตั้งฐานะบทบาทสูงเด่นขึ้นในเวทีภาคพื้นและสากลมาถึงปัจจุบันนี้อยู่สปป.ลาวของพวกเฮาได้ประกาศใช้กฎหมายถึงจำนวน156ฉบับแล้วรัฐบัญญัติจำนวน37ฉบับและมีรัฐดำรัสที่ออกมารับใช้สังคมซึ่งควบเอาทุกของเขตของสังคมเกือบว่าครบถ้วนพอสมควรแล้ว บรรดาสหายบรรดาฐานที่หักแพงทั้งหลายปวงชนลาวทั้งสาบที่หักแพงเมื่อหวนคืนระยะก่อนมีรัฐธรรมนูญนั้นพรรคเฮาได้ถือเอากองประชุมใหญ่ครั้งที่4ในปี1986เป็นขีดหมายการเริ่มต้นขบวนการขบวนวิวัฒน์แห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ของแนวทางของพรรคภายใต้แนวคิดรีเริ่มของประธานไก่ซอนพรมวิหาร ซึ่งระยะต่อมากองประชุมศูนย์กลางสมัยที่4กองประชุมศูนย์กลางพรรคภายใต้กองประชุมใหญ่สมัยที่4และมีหลายกองประชุมได้มีการค้นคว้าอย่างเป็นระบบจนถึงกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ของพรรคได้สืบต่อบูรณะและจัดตั้งพันกันยายให้เป็นละเอียดและกลายเป็นแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านที่มีหลักการของพรรคซึ่งในนั้นก็ถือหันเป็นรัฐธรรมนูญและกฎหมายเพื่อให้มีบอนอิงที่นักแน่นในการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมรัฐธรรมนูญฉบับทำอิฐนี้มันเป็นการยั่งยืนถึงมาผลร่วมยอดแห่งการต่อสู้อันละอิดละเอียวจืดเหยื่อยาวนานและผลงานอันยิ่งใหญ่ที่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าหยาดมาได้ตลอดระยะภารกิจต่อสู้ปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยการปกปักรักษาและการสานสาประเทศศาสตร์ก็คือภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นการยืนยันทางด้านกฎหมายสูงสุดของรัฐซึ่งทั้งความเป็นเอกลักษณ์อำนาจอธิปไตยพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนที่เป็นเอกภาพของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฮาก็คือประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่ตัดแยกออกจากกันบ่ได้แม้การส่องแสงออกอย่างจ้าแจ้งถึงความมุ่งหมายปรารถนาสูงส่งและความเด็ดเดี่ยวตัดสินใจอันแห้งกล้าของประชาชนลาวบรรดาเผ่าภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่จะพร้อมกันบุกบืนสู่ซนสร้างรัฐที่มาจากประชาชนให้เป็นรัฐของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงบรรลุเป้าหมายประเทศชาติมั่งคั่งเข้มแข็งประชาชนหังมีผาสุขสังคมมีความสมัครคีเป็นปึกแผ่นประชาธิปไตยยุติธรรมและศรีวิไลบรรดาสหายที่หักแพงทั้งหลายในโอกาสนี้ข้าพเจ้าอยากขอทบทวนคืนความเอาใจใส่การให้ทิศสี่นำอย่างใกล้ชิดของประธานไก่ซอนพรมวิหารในขบวนวิวัฒน์แห่งการห่างและปรับปรุงห่างรัฐธรรมนูญจนถึงสังรวมเป็นห่างฉบับสุดท้ายเพื่อลงไปผ่านคำคิดคำเห็นของประชาชนทั่วประเทศประธานไก่ซอนพรมวิหารได้มีการสี่นำอย่างใกล้ชิดเป็นระยะระยะแสดงออกกองประชุมกรมการเมืองสมัยที่4ได้นำเอาห่างรัฐธรรมนูญเขาปรึกษาเพิ่นได้แนะนำตั้งคำถามละเอียดเป็นแต่ละข้อแต่ละมาตราเพื่อให้คณะห่างรัฐธรรมนูญนำไปวิจัยค้นคว้าบรรดาทัศนะพื้นฐานของพรรคที่กำหนดในกองประชุมใหญ่ครั้งที่4ของพรรคเพื่อเป็นบอนอินให้แก่การกำหนดแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่และต้องได้ระบุแจ้งเขาในรัฐธรรมนูญ
ที่เป็นกฎหมายแม่ของศาสตร์ดังนี้ หนึ่งมดทุกอำนาจแม่นล้วนแต่เป็นของประชาชนรัฐแม่นรัฐของประชาชนจากประชาชนมาจากประชาชนและเพื่อประชาชนเพิ่นยังว่าต่อไปว่าในกองประชุมเท่านั้นบอกว่าอำนาจของประชาชนมีเนื้อในกว้างขวางที่สุดอำนาจนี้จะได้รับการปฏิบัติอย่างครบถ้วนโดยผ่านหลายการจัดตั้งหลายหัวการและระเบียบการสอง พรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นแกนนำของระบบการเมืองประชาธิปไตยประชาชนและคงเขตของชีวิตสังคมพร้อมนั้นก็เป็นภาคส่วนหนึ่งของสังคมดังนั้นต้องเคลื่อนไหวในขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 3. รัฐคุ้มครองและอำนวยควบคุมโดยกฎหมาย 4. รัฐจัดตั้งและเคลื่อนไหวตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยและเฮ็ดให้อำนาจรัฐต่างๆเป็นเอกภาพในทั่วประเทศภายใต้การนำพาของพรรคบ่ไปตามหลักการแบ่งอำนาจแต่มีการแบ่งงานจะแจกและมีการประสานงานอย่างกลมเกลียวระหว่างองค์การนิติบัญญัติองค์การบริหารและองค์การตุลาการอันที่หาฮับหู้เศรษฐกิจหลายภาคส่วนหลายหัวการกรรมสิทธิ์ที่เคยผลิตธุรกิจอย่างเสรีถือกฎหมายรัฐคุ้มครองอำนวยควบคุมทั่วเศรษฐกิจแห่งชาติพร้อมกันนั้นก็กำโดยกงและดำรงบทบาทเป็นลักแรงของบางของเขตและบางประเภทผลิตภัณฑ์ต้นตอของเศรษฐกิจแห่งชาติประธานไกรสอนบอกต่อไปอีกว่าบรรดาทัศนะพื้นฐานดังกล่าวนั้นส่องแสงถึงจุดพิเศษของประเทศเฮาในระยะปัจจุบันระยะแห่งการสืบต่อก่อสร้างและเสริมขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก่การก้าวขึ้นสังคมนิยมเถระก้าวบ่ท่านแม่นรัฐธรรมนูญของระยะสร้างสังคมนิยมเถระเพิ่นบอกให้สังซาให้หอบคอบบ่ลอกแบบและให้เฮียนฮู้แต่นำใส่ให้แทะกับสภาพตัวจริงของประเทศเฮาคำแนะนำอันนี้ครับเจ้าเสือว่าสายทองสิงห์ธรรมวงศ์สายสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์สายเจริญเยี่ยเป่าเฮอก็นั่งฟังอยู่และก็ได้บันทึกเอาในหาหลักการที่ประธานไกรสอนพรหมวิหารเพื่อเอามาปรับปรุงเป็นฉบับสุดท้ายของห่างรัฐธรรมนูญฉบับกำอิฐเพื่อไปนำไปผ่านประชาชนทั่วประเทศครับเจ้าคือว่าหาหลักการที่เป็นแนวทางนโยบายสำคัญที่สุดของพรรคที่ประธานไกรสอนพรหมวิหารให้ทิศทางมานั้นล้วนแต่ได้บรรจุเขาในห่างสุดท้ายของรัฐธรรมนูญฉบับนี้บรรดาสายเถียงแพงประชาชนลาวบรรดาเผ่า ที่ฮักแพงทั้งหลายผ่านขบวนวิวัฒน์แห่งการปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติสร้างปฐมปัจจัยก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเถระก้าวอยู่ประเทศเฮานั้นพรรคเฮาได้ให้ขอสรุปว่าอำนาจรัฐประชาธิปไตยประชาชนของพวกเฮาได้รับการก่อสร้างปรับปรุงและบูรณะมาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านสายใหญ่การจัดตั้งการวางพื้นฐานด้านกฎหมายและนิติกรรมอันจำเป็นการก่อสร้างบุคลากรบริหารองค์การของแต่ละภาคส่วนจนเฮ็ดให้อำนาจหลับประชาธิปไตยประชาชนกลายเป็นเครื่องมืออันศักดิ์สิทธิ์ในการปกป้องมรรคผลของการปฏิวัติและระบอบใหม่เป็นปัจจัยค้ำประกันโดยกงให้สังคมมีความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อย
เศรษฐกิจสังคมของศาสตร์ขยายตัวอย่างบ่หยุดยั้งทั้งรับประกันการเคลื่อนไหวต่างประเทศอันแข็งแรงตามแนวทางของพรรคแต่ถึงอย่างใดก็ตามพวกเฮาก็ยังมีความจำเป็นต้องตัดสินใจปรับปรุงยกระดับขึ้นตึงอีกแม้นสภาพความซ้ำซ้อนทางด้านการจัดตั้งภาระบทบาทกงจักรที่ยังใหญ่โตมีคอร์ดบริหารและสายงานที่เกะกะเหลือบ่พอพวกเฮาได้ประกาศใส่กฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายเป็นจำนวนล้วงหลายแต่บ่ทันควบเอาได้หมดทุกคงเขตเหลืองานเถื่อการปฏิบัติตัวจริงก็ยังบ่ทันมีความศักดิ์สิทธิ์และเข้มงวดเท่าที่ควรกลไกการบังคับใส่กฎหมายบ่ทันเข้มแข็งการบริหารรัฐตามกฎหมายยังบ่ทันแข็งแรงเข้มงวดความโปร่งใสในการคุ้มครองบริหารยังต่ำจึงพาให้มีปรากฏการณ์หย่อท่อต่างๆในสังคมเกิดขึ้นแล้วการแก้ไขก็บ่เข้มงวดและเด็ดขาดซึ่งเป็นปัญหาซ้ำเหื่อแก่ยาวเหตุให้ประสิทธิภาพในการคุ้มครองรัฐยังบ่ทันสูงการปฏิบัติสิทธิประโยชน์ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายยังมีอุปสรรคบ่น้อยซึ่งล้วนแต่ต้องได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถึงท้องให้ลึกซึ้งในต่อหน้า บรรดาฐานบรรดาสหายเพื่อนมิตรภาคส่วนลาวในทั่วประเทศที่ฮักแพงทั้งหลายภารกิจปกปักรักษาประเทศชาติปกปักรักษาและเสริมขยายมรรคผลของการปฏิวัติไว้ให้ความไว้ให้มั่นคงและสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนภายใต้หลักการเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านของพรรคเฮาเป็นภารกิจปฏิวัติอันใหญ่หลวงหอบด้านและยาวนานของพรรคเฮาประเทศชาติประชาชนของพวกเฮาได้ยึดมั่นและพ่วงก้าวเดินไปตามเส้นทางที่ต้นได้เลือกเอาไว้นั้นแม้นจุดหมายสังคมนิยมซึ่งเหี่ยวข้องให้ตัวพรรคทั่วรัฐกำลังประกอบอาวุธและตัวปวงชนลาวทั้งชาติจงพร้อมกันเพิ่มทวีนำใจรักษาความเป็นเจ้าประเทศชาติและความสมัครใจเป็นปึกแผ่นภายในชาติให้สูงกว่าเวลาใดหมดโดยจิตใจบุกทะลุบุกบื้นสู่ชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศชาติบนจิตใจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองนำมือนับสูงขึ้นบนพื้นฐานรัฐธรรมนูญแห่งสปป.ลาวฉบับทำอิฐและได้มีการปรับปรุงมาแล้วถึง3ครั้งก็คือแนวทางที่กำหนดออกในมติของกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคพรรครัฐย้ำใดก็ยึดมั่นยืนยันอย่างหนักแน่นว่าสปป.ลาวปกครองและคุ้มครองสังคมด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายองค์การจัดตั้งพรรครัฐในลาวสังสาองค์การจัดตั้งมหาชนองค์การจัดตั้งสังคมและพลเมืองลาวทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเข้มงวดรัฐปกป้องสิทธิเสรีภาพอิสรภาพและสิทธิประชาธิปไตยของประชาชนที่บ่มีภัยหลวงละเมิดได้ทุกองค์การและพนักงานของรัฐต้องโฆษณาเผยแพร่อบรมบรรดาลนโยบายกฎหมายและระเบียบการต่างๆให้ประชาชนรับรู้อย่างกว้างขวาง และพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติให้เข้มงวดเพื่อรับประกันสิทธิ์ผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนบรรดาเผ่ารัฐประชาธิปไตยประชาชนเฮาแม่นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนเฮ็ดให้ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศชาติอย่างแท้จริงทุกการตกลงเกี่ยวกับแนวทางนโยบายต่างๆ
และการหันเป็นกฎหมายโดยองค์การอำนาจของประชาชนล้วนแต่ต้องซองแสงถึงเจตจำนงและความมุ่งมั่นพัฒนาอันแห้งกะของประชาชนและทั้งหมดแม้แน่ใส่หับใส่ผลประโยชน์ของประเทศชาติและของประชาชนบนพื้นฐานยึดมั่นอย่างสุดกกสุดปลายด้วยความจงรักภักดีต่ออุดมการณ์และวัตถุประสงค์อันสูงส่งของภารกิจปฏิวัติพวกเฮาต้องได้สืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยเอาประชาชนเป็นเป้าหมายเอาประชาชนเป็นใจกลางนี่คือแนวทางนโยบายอันเสมอต้นเสมอปลายของพรรคเอา ในเวลาเดียวกันนั้นประชาชนลาวบรรดาเผ่าของพวกเฮาก็ต้องได้รับรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าคนลาวแต่ละคนก็มีสิทธิมีพันธะของตนในการดำรงชีวิตอยู่ภายใต้กฎหมายปฏิบัติกฎหมายให้เข้มขัดให้สมศักดิ์ศรีในการเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติเพื่อเพิ่มทวีการยกสูงประสิทธิภาพในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายอย่างเข้มงวด พวกเฮาต้องได้สืบต่อปรับปรุงและสร้างกฎหมายตามหลักวิทยาศาสตร์และหลักแห่งการตอบสนองสภาพจุดพิเศษของการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศทั้งตอบสนองเงื่อนไขของระบอบประชาธิปไตยประชาชนก็คือตอบสนองความสอดคล้องกับเงื่อนไขของยุคสมัยใหม่กลไกเศรษฐกิจตลาดและการเสื่อมย่องกับสากลก่อนอื่นหมดต้องหีบห้อนหันแนวทางแผนนโยบายใหญ่ที่กำหนดไว้ในกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของภาคเขาก็คือการแก้ไขและการปฏิบัติสองวาระแห่งชาติให้เป็นหูประทับหันมติของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับสองปัญหานี้ให้เป็นกฎหมายระเบียบการให้ละเอียดและจะแจ้งชัดเจนเพื่อรับประกันการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพถูกต้องท่านกับสภาพการเป็นบอนอิงให้แก่การยกสูงคุณภาพในการเคลื่อนไหวและการบริหารการบริการรับใส่ประชาชนขององค์การบริหารรัฐทั้งขันศูนย์กลางและท้องถิ่น แก้ไขปรากฏการสวยใส่นาทีเพื่อกดหน่วงทวงดึงการพัฒนาต้านสกัดกั้นแก้ไขการสลัดบังหลวงของเจ้านาทีรัฐตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและเข้มงวดต้องรับประกันการจัดตั้งบังคับใส่กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรมสร้างกลไกตัวจริงเพื่อรับประกันการเข้าร่วมโดยกงของประชาชนเว้ารวมและของซุ่มซนเว้าเฉพาะในการตกลงปัญหาที่พัวพันถึงสิทธิ์และผลประโยชน์อันสอบธรรมของเขาเจ้าตามทิศรับประกันแบบแผนให้ประชาชนฮู้ประชาชนได้ปรึกษาหารือและประชาชนได้เข้าร่วมจัดตั้งปฏิบัติ สกัดกั้นปรากฏการสวยใส่อำนาจละเมิดสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนจากเจ้าหน้าที่รัฐทุกขันสร้างเงินไขตัวจริงและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้บริการด้านกฎหมายจากรัฐหรือสังคมเพื่อปกป้องความเป็นธรรมแก่ตนเองของเขาเจ้าตีถอยและกำจัดปัดเป่าทุกการกระทำแบบอัญญสิทธิ์การข่มขู่อันจะให้เกิดก็ให้เกิดความเสียหายถึงเกียรติศักดิ์ศรีห่างกายชีวิตจิตใจและทรัพย์สมบัติของประชาชนการจัดตั้งพรรคทุกขันและสมาชิกพรรคพนักงานต้องยกสูงสติและเป็นแบบอย่างน้ำหนาในการเคารพกฎหมายเฮียนหู้กฎหมายปฏิบัติกฎหมายและนำใส่กฎหมายอย่างถูกต้อง
บ่อนุญาตให้การจัดตั้งและบุคคลใดๆมีอภิสิทธิ์เหนือรัฐธรรมนูญและกฎหมายห้ามใช้คำสั่งเปลี่ยนแทนกฎหมายอย่างเด็ดขาดห้ามบ่ให้สวยโอกาสสองวางของกฎหมายหรือเฮ็ดให้กฎหมายมีสองวางเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและกลุ่มก้อนเสื้อสายท้องถิ่นส่งเสริมสร้างให้มีโอกาสแข่งขันกันสร้างตัวของพลเมืองดีในสังคมในการปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเข้มงวดที่เข้มงวดถูกต้องสอดคล้องทั้งต้องมีการติดตามกฎกาเป็นประจำในการปฏิบัติปกป้องความศักดิ์สิทธิ์เกียรติศักดิ์ศรีของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเพื่อรับประกันตามหลักแห่งความเป็นจริงหลักประชาธิปไตยและหลักการปกครองที่ดีของอำนาจรัฐปรับปรุงยกระดับประสิทธิผลการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่ของบรรดาองค์การปกป้องกฎหมายสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมพิจารณาตัดสินพิพากษาคดีและจัดตั้งปฏิบัติคำตัดสินของศาลบนพื้นฐานรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฮ็ดให้ทุกขั้นตอนของการดำเนินคดีมีความโปร่งใสสิ้นสุดขบวนการตามกฎหมายรับประกันความยุติธรรมอย่างแท้จริงเพิ่มทวีเหวี่ยงงานเผยแพร่อบรมเพื่อยกระดับความรู้ทางกฎหมายให้ประชาชนสร้างสติกฎหมายให้สูงขึ้นสร้างทัศนะและให้กลายเป็นวัฒนธรรมใหม่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกดำรงชีวิตแบบใหม่ที่ถูกต้องเป็นธรรมหันเปลี่ยนขานิยมและวิถีชีวิตที่มีวิทยาศาสตร์และก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆย้อนพลเมืองทุกคนมีสิทธิ์เสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายดังนั้นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมติดตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายอยู่ในทุกระดับสนองบรรดาข้อมูลอันจำเป็นในการเคลื่อนไหวของรัฐและเป็นสื่อกลางในสังคมแสดงความคิดความเห็นอันสร้างสรรค์จากสังคมต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การอำนาจรัฐอย่างเป็นระบบว่องไวชัดเจนปรับปรุงบรรดานิติกรรมหรือกลไกเคลื่อนไหวตัวจริงของสื่อมวลชนเฮ็ดให้กลุ่มให้มันหัดกลุ่มเพื่อให้กลายเป็นกำลังทางสังคมอันแข็งแรงในการคุ้มครองและปฏิบัติพลบทบาทคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมของรัฐก็คือการเสริมขยายสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนอย่างแท้จริงแน่นอนว่า ขบวนวิวัฒน์แห่งการพัฒนาต้องการการปรับปรุงสิ่งที่มีแล้วและสร้างกฎหมายใหม่ขึ้นมาตื้มแต่ขอบ่ให้แล่นน้ำปริมาณต้องเน้นถึงคุณภาพและความต้องการที่แท้จริงของการพัฒนาประเทศของพวกเรา บรรดาท่านบรรดาสหายเพื่อนมิตรที่รักแฟนทั้งหลายในพิธีห้อมสุมนุ่มอันคึกคึมนี่ข้าพเจ้าขอตั้งนายภาครัฐแสดงความชมเชยสรรเสริญพนักงานสมาชิกพรรคทหารตำรวจกรรมกรกสิกรนักเรียนหูปัญญาชนนักธุรกิจผู้ประกอบการทั้งหลายและประชาชนลาวบรรดาเผ่าสั้นคนศาสนาชาวต่างดาวนับทั้งพี่น้องชาวลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศและชาวต่างประเทศที่ดำรงชีวิตและเคลื่อนไหวเวียนงานอยู่สปป.ลาวที่ได้ตั้งหน้าประกอบส่วนเขาในผลงานร่วมแห่งการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศลาวก็คือการเคารพและปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายในตลอด3ทศวรรษที่ผ่านมาพร้อมกันนั้น
ก็ขอแสดงความขอบคุณอย่างลึกซึ้งและความขอบอกขอบใจอย่างจริงใจมายังบรรดาเพื่อนมิตรต่างๆในโลกก็คือบรรดาองค์การจัดตั้งสากลที่ได้ให้การสนับสนุนทางด้านการสร้างความสามารถให้สปป.ลาวเป็นรัฐที่ปกครองโดยกฎหมายเป็นรัฐที่เน้นใส่การบริหารที่ดีให้แก่สปป.ลาวและสปป.ลาวเฮาก็ได้จะได้สืบต่อร่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรต่อไปอย่างบ่ยุ่งยากข้าพเจ้าขออวยพรอันประเสริฐให้แก่บรรดาทานบรรดาสหายการนำอดีตการนำบรรดาสหายพนักงานอาวุโสและบรรดาสหายพนักงานรักแรงและผู้แทนที่เข้าร่วมในงานชุมนุมในมื้อนี้และก็ขอส่งความไปถึงประชาชนลาวทุกบรรดาเผ่าและคนลาวเฮาที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศจงมีความมีสุขภาพเข้มแข็งอายุมั่นยืนและมีผลสำเร็จไม่ใหญ่หลวงก่อเก่าในหน้าที่การงานของตนขอให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยส่วนลาวของพวกเราจงมั่นยืนนำใจวันรัฐธรรมนูญวันที่15สิงหาจงมั่นยืนขอขอบใจสดใสจะก้าวเดินไปสู่ความยิ่งใหญ่และวัฒนาเผ่าสนคนลาวเศร้าพวงภาษามีความสุขสันต์ทั่วหน้าใต้ท้องฟ้าว่ามหาปองดองกฎหมายถ้าทำมนุหลักธรรมคำจูนอยู่นู่นให้ลาวมีใสลาวทุกเผ่าชนหลุดพ้นจากมวลโหยภัยมีประชาธิปไตยในดวงใจของประชาชนแผ่นดินนี้คือมูลมังสุดท้ายวีรบุรุษสร้างไว้ให้ลูกลาวล้านลาวทุกคนเสริมสร้างสืบไปด้วยใจแสนทรนงเพื่อลาวทุกเผ่าพงศ์สุขสมชั่วกาลนาน